จ้าไปไอเข้าไปในตัวเมืองเนาะก็ได้แบบยอดกระเป๋ามานะเจ้าซึ่งแม่แกงยอดกระเป๋าใส่ไก่นะเจ้าตอนนี้เขาต้องซื้อเนาะถ้าจะป้อมเป็นต้นก็บ่ไหวนะเจ้ายอดกระเป๋าอ่อนๆเลยนะเจ้าหรือจะแกะใส่ไก่เนาะเดี๋ยวมาดูแม่วิธีทําแม่จะแกงจะได้เนาะอันนี้เขาก็มาเตรียมวัตถุดิบกันนะเจ้าอันนี้เป็นยอดปลาเปาเนาะยอดปลาเปาอ่อนๆเลยนะเจ้าอันนี้เป็นไก่เป็นไก่บ้านนะเจ้าเอาแช่ฟรีซไว้เนาะอันนี้แม่ก็มาหั่นมาซอยพอดีคํานะเจ้าใครชอบชิ้นใหญ่ก็ซอยชิ้นใหญ่เนาะใครชอบชิ้นเล็กก็ซอยชิ้นเล็กนะเจ้าามาถึงหน้าเตากันเลยตั้งกระทะนะเจ้าเทน้ํามันลงไปแล้วก็พอฮ้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมหอมได้ตี้แล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วนะเจ้าอันนี้เป็นพริกแกงเหนือนะพริกแกงเมืองเฮานะเจ้าคั่วจนพริกแกงหอมหอมแล้วก็เอาไก่ลงไปรวนนะเจ้ารวนจนซุกเลยเนาะสิ่งแรกก็คือเฮาไปรวนก่อนนี่ก็ดับข้าวเนาะไก่เป็นของสดนะเจ้าก็ปรุงรสไปเลยนะเจ้าด้วยผงนัวนิดหน่อยนะเจ้าตามด้วยผงชูรสเล็กน้อยเพิ่มความนัวของรสชาติเนาะอันนี้ก็คั่วจนแห้งนะเจ้าคั่วจนแบบไก่เกือบสุกเนาะเขาก็เติมน้ำลงไปนะเจ้าอันนี้ก็ต้มจนไก่สุกเลยนะเจ้ารอมันเดือดบะโละบะโละแล้วก็ค่อยเอาบะเปล่าใส่เนาะอันนี้ก็ตั้งทิ้งไว้ได้เลยอันนี้ก็เดือดได้ตีแล้วเจ้าไก่เริ่มสุกแล้วก็เอาบะเปล่ายอดบะเปล่าลงไปนะเจ้ายอดบะเปล่ามันจะสุกง่ายเนาะอันนี้ก็มาปรุงรสปรุงชาติเพิ่มนิดหน่อยนะเจ้าใส่กะปิลงไปปลาร้านิดหน่อยนะเจ้าก้ำเดียวก็สุกแล้วยอดมะพร้าวมันสุกง่ายเนาะเจ้ามาชิมรสชิมชาติจางขยังก็เติมลงไปนะเจ้าถ้าบะจางแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมนะเจ้าใบมะกรูดแล้วก็ผักแคนะเจ้าลงไปเลยแล้วก็คนซ้ายคนขวาก็เซ็ตเรียบร้อยนะเจ้าแกงยอดมะพร้าวใส่ไก่นะเจ้าแกงแบบเมืองเนาะแกงซุกเรียบร้อยแล้วก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้ตัวอี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อันกับแม่ตัวนะเจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะแกงมะพร้าวฮ้อนๆพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าสวัสดีเจ้า